ไปที่ระยองกันหน่อยกับเรื่องราวของผู้หญิงสาวคนนี้ที่อยู่บ้านตัวเองนอนอยู่ดีๆแท้ๆแต่ช่วงประมาณตีสี่ใกล้ๆตีห้ามีผู้ชายบุกเข้าไปในบ้านเอาโซ่ยาวๆมาฟาดทำลายกล้องวงจรปิดตึ้งตึ้งตั้งตั้งเนี่ยฮะดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นพฤติกรรมเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยถือสายโซ่ยาวมาอย่างนี้เธอกลัวมากเพราะอยู่บ้านเดียวนะคะโทร191ไม่มีคนรับสายโทรหาเพื่อนเพื่อนให้เบอร์ตำรวจที่อยู่ใกล้ๆที่สุดมาโทรไปตำรวจรับสายแล้วบอกเดี๋ยวจะประสานงานให้ตีห้านิดๆจะมาถึงเสร็จแล้วเธอก็โทรหาพ่อต่อบ้านพ่ออยู่ไกลกว่าสถานีตำรวจอีกพ่อยังมาถึงก่อนตำรวจเลยกลายเป็นว่าพ่อมาถึงบ้านเจอคนบ้านนั่งหลับอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวพ่อเลยเป็นคนไล่คนบ้าออกจากบ้านไปตำรวจมาถึงบ้าน6โมงนะคะโทรแจ้งตั้งแต่ก่อนตี5ตำรวจมาถึงบ้านเกือบจะ6โมงแล้วนะคะกล้องวงจรปิดโดนฟาดจนแหงนขึ้นไปไอติมหายลิโพหายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีข้อมูลบอกว่านี่ผู้ก่อเหตุถูกพ่อเธอไล่ออกจากบ้านใช่ไหมปั่นจักรยานเนี่ยตอนที่ปั่นออกไปสวนกับรถตำรวจโอ้โหจับไหมไม่จับไม่จับเธอก็เลยถามว่าทำไมตำรวจไม่จับเพราะว่าเป็นคนบ้าที่ชอบอารวาสอยู่แถวนี้อยู่แล้วตำรวจบอกว่าจะให้จับอะไรอ่ะไม่รู้จะเอาข้อหาอะไรให้เขาก็ยังอยู่แถวนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ยังกลัวอยู่นะครับ